ดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Ollie Channel อีกแล้วจ้าในวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาทำการห่อกล่องการกล่องนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องสำอางของซูเปอร์มัมเนาะคือออยอะไม่ได้ช็อปของซูเปอร์มัมแบบนานมากๆเราก็เลยแบบอยากจะหาซื้อเครื่องสำอางใหม่บ้างอะไรบ้างมาเดี๋ยวเราจะมาทีละอย่างละกันนะคะก็คือไม่ได้สั่งเยอะนะแต่ก็สั่งทุกอย่างที่เซลล์เดี๋ยวจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางที่ซื้อมาใหม่เหมือนกันนะชิ้นแรกนะคะทุกคนตัวนี้นะคะชิ้นแรกตัวนี้จะเป็นซูเปอร์มัมลอสพาวเดอร์แป้งฝุ่น69บาทตื่นเต้นเนาะเพราะตอนสั่งก็จำราคาไม่ได้แต่คือรู้ว่าแบบอันไหนเซลล์คือก็กดเข้าตะกร้ามาแล้วก็จ่ายตังค์แพ็กเกจจิ้งแบบน่ารักเนาะอันนี้จะขนาดอยู่ที่7กรัมนะคะน่าจะเป็นแบบขนาดมินิตลับน้องนะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้แพ็กเกจจิ้งโลโก้ซูเปอร์มัมอะไรเปิดมาก็คือไม่มีพับนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนรูแบบให้แป้งมันทะลุขึ้นมาต่อมาอย่างที่2ตัวนี้น่าจะเป็นบัชออนซูเปอร์มัมเกิลคลัชตัวนี้จะเป็นบัชออนซึ่งคิดว่าน่าจะทาตาได้ทาแก้มได้โอเคสีที่ซื้อมานะคะก็จะเป็นสี02กับ04เซลเหลือ29บาทจ้าสีน่ารักอยู่เด้อก็คือตำมาเลย2ตลับแล้วก็นี่สีหนึ่งนี่สีน่ารักนะทุกคนดูดิอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นลิปโอ้อันนี้จะเป็นลิปสติกค่ะลิปที่สั่งมานะคะก็จะมีสั่งมาว่าสั่งมา2แบบอ่ะทุกคน Velvet Crayon 3สีแล้วก็จะเป็น Super Mom Smooth Matte Lipstick อีก1อันนี้จะราคา59บาทวีหรูละมาเฮาอันนี้จะเป็น Velvet Crayon อันนี้ราคา69 2แท่งนี้ส่วนแท่งนี้ราคา29ถูกจริงสั่งอะไรมาอีกเนี่ยน่ารักทุกคนแล้วอันเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นตลับหลุด QC ราคาเต็มตื่นที่450เขาลดเหลือ259เอ้ย269บาททุกคนผิวเขาคืออะไรอ่ะเดี๋ยวลองดูอุ๊ยตลับแบบน่ารักไม่ไหวแม่เขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นสินค้าหลุด QC แต่ดูแล้วเขาว่ามันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนดูดิตัวนี้น่าจะทาแก้มได้ทาตาได้ด้วยตลับน่ารักมากอันเมื่อกี้ราคา99บาทอันนี้คือ Super Mom Blush On 4หลุมอันนี้อีกอันนึงหลุด QC อันนี้คือ269ที่ราคาเต็ม450เขาเขียนว่าหลุด QC อุ๊ยน่ารักน่ารักเกยน่ารักมากเฮ้ยหลุด QC ยังไงก็คนเขานั้นจะหลุด QC แบบประมาณนั้นแบบเอ้ยมีรอยที่ตลับหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออ่ะดูดีอะอะไรหลุด QC ก่อนคือแทบไม่หลุดเลยนะทุกคนประหยัดไปครึ่งนึงอะแล้วมันไม่ได้หลุด QC อะหมดแล้วทุกคนซูเปอร์มัมงานเซลล์ที่สั่งมาในวันนี้นะคะทั้งหมดในราคาอยู่ที่ประมาณ769บาทส่วนตัวเลิศชอบปรบมือมาแต่ทุกคนเราต้องรีบแต่งหน้าแล้วเริ่มที่ทารองพื้นก่อนนะคะวันนี้จะใช้รองพื้นของตัวนี้แล้วกันเนาะตัวนี้จะเป็น L'Oreal Infallible 24 Hour Flat Wear นะคะตัวนี้จะเป็น125 Natural Rose เนาะฟองน้ำอุ้ยดูสภาพฝาสิหมดยังอะเบาคือเราอะชอบใช้รองพื้นที่มีความเบานะเดี๋ยวออยจะใช้แป้งก่อนละกันนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งของซูเปอร์มัมลอสพาวเดอร์ที่เราซื้อมาในราคาจำไม่ได้เท่าไรบาทสักอย่างที่ล้วนเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะเดี๋ยวจะแตะได้อยู่นะแป้งมีความเนียนแล้วก็แบบเบอร์ลูกขนประมาณนึงเลยดูดิต่อมาเราจะเขียนคิ้วก่อนคิ้วไม่ได้ซื้อซูเปอร์มัมก็ขอใช้ที่นี่อยู่ละกันนะคะ Ashley จะไฮไลท์ก็จะใช้อันนี้ละมาคาร่าคิ้วมาผลิตตากันอ่ะตื่นเต้นจะใช้สีอะไรดีอ่ะขอเป็นสีนี้ละกันสีอันนี้จะออกแบบเป็นแบบนูดนูดทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปที่เขาสปอตไว้นะตามนี้เพราะว่าขี้เกียจสปอตไงมันจะเปื้อนนี่วันนี้จะเป็นลุคเบาๆนะ everyday ใช้สีนี่ต้องห่างตาเราจะใช้สีเมื่อกี้นะทาใต้ตาที่มันเบามากเลยเนาะเดี๋ยวเราจะใช้ชิมเมอร์นี้
เราว่ากากเพชรอันนี้มันค่อนข้างจะใหญ่ไปอะเพราะว่าถ้ากากเพชรมันใหญ่เกินอะทุกคนมันจะทำให้แบบมันจะหลุดเข้าตาเราอะแล้วมันจะเจ็บมากถ้าเราใส่คอนแทคเลนส์ขอเพิ่มด้วยอันนี้ละกันจริงๆเนี้ยมันน่าจะทาแก้มได้ดีขึ้นมาหน่อยแม่ใช่เราก็กากเพชรมันใหญ่ไปเดี๋ยวลองกากเพชรอันนี้ก่อนนะพอแล้วก็เดี๋ยวขอใช้สีน้ำตาลในการทำไอเลเนอร์ดูดิขนาดไอเลเนอร์ก็ขี้เกียจกรีดอ่ะแก้มมอจะใช้อันนี้แล้วกันนะคะสีนี้ความแบบเป็นชิมเมอร์เล็กๆทุกคนเห็นปะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ไฮไลท์ของเราเพิ่มหน่อยนึงนะคะแล้วก็ขอดัดขนตาจะใช้ของ Maybelline นี่ได้อยู่อะไรได้ลิปวันนี้เดี๋ยวจะขอใช้ตัวนี้ละกันเริ่มไม่ไหวได้ปะเฮ้ยลิปดีอ่ะโอก็จะใช้อันนี้อีกอันนึงนะลิควิดลิปติกเฮ้ยลิปสีดีอะแม่แล้วก็เป็นไรก็ไม่รู้เด้อชอบทาลิปแบบเลอะขึ้นมาบนปากเนี่ยฝึกทาลิปแบบไหนทุกคนจะทำให้ปากเรามันดูแบบฉีดเอาขอใช้นี้ทาไงดีทาอย่างนี้เลยอ่ะอื้อหือเฮ้ยทุกคนได้อยู่นะแม่ราคาดีแล้วก็แบบช่วงเซลอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะหมดเขตเมื่อไหร่นะลองเข้าไปดูในแอป Shopee นะคะไปแล้วนะคะแม่อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าจ้า